กำลังวุ่นวายอยู่ข้างหลังบ้านเพื่อนรีบไปนะหัวหน้ากั้งมีใครกล้าหือไหมแน่นอนไม่ยอมได้ไม่เอออะไรรับกันดิวันดูลาวันวู้มันไม่เอาแค่เหรอยาวดังอ่ะอ่ะพอกันตั้งเสียงครับตั้งเสียงครับเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวหนีไปตรงไหนกันเสียงเหมือนกันหมดเลยอุ้ยเพิ่งเห็นว่าต้นข่อยต้นนี้เจ๋งมากเลยตอนนี้ก็ตั้งเสียงกันอยู่นะครับที่นี่สวนสีเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองตอนนี้มีคนออกกำลังกายเยอะมากแล้วก็เป็นที่ออกกำลังกายประจำของคนเมืองเขานะครับนี่ครับผู้ชมครับตอนนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยนะครับเพราะว่ามีทีมงานต่างๆนะครับมาเตรียมพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะแสดงนะครับ6 โมงตรงแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าการแสดงชุดแรกยังไม่ขึ้นเลยการแสดงกองยาวนะครับทีมงานซาวด์เช็คของพี่ไผ่พงศธรก็เพิ่งจะลงจากเวทีเมื่อกี้เนี่ยนะทีมกองยาวเขาจะขึ้นก่อน1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นทีมงานของเราก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นตอนนี้คนน้อยแน่นอนนะจริงๆคนมาซื้อของก็เยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอให้คนมานั่งข้างในเยอะก่อนค่อยหน้าเล่นกว่านี้นะเพราะว่าสมมติรู้สึกว่าถ้าเรามาเล่นแล้วคนน้อยมันไม่คุ้มนะตั้งสายยังไหนอะตั้งไม่เห็นตั้งเลยตั้งครับผมตั้งไอ้นี่ไม่ได้ตั้งผมแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้โหอยากตั้งมากไอ้ว่านไอ้แว่นเอาเปรียบพี่เขาเหรอออกไปแว่นออกไปนะครับตัวนี่ครับนี่ครับนำทีมมาโดยน้องซานี่นะครับตอนนี้วอร์มเสียงเสร็จแล้วนะนี่ผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเหรอลูกโอ้โหนี่ครับมีลูกกระเบสซานี่ตามมาเป็นขบวนเลยครับตอนนี้อันนี้เป็นคนที่ไปวอร์มเสียงมาส่วนพวกขี้เกียจก็นั่งอยู่นี่นะพวกขี้เกียจอะไรเอ้ยเอาให้ FC พี่แอมดูหน่อยดิเจลี่เห็นใช่เลยมั้ยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นนะเอ้ยเรามาทำชาเลนจ์ดีกว่าให้ถือกล้องตัวนี้ไปใครหาใช่เลยได้ถูกใจที่สุดรับไปเลย100 บาทเหลืออย่างไวเลยผมเอากล้องโทรศัพท์ไปได้อ่ะเฮ้ยวันนี้เรามาทำงานเราไม่ได้มาหาใช่เลยนี่เรามาทำงานกันนี่ครูรับงานใหม่ไปแล้วนะ28ครับงานสุนทรภู่งานวันสุนทรภู่ที่แกลงเดือนมิถุนาเอาทำไมที่แกลงเขาไม่เอาที่ภูแกลงไม่เขาต้องเอาของจังหวัดระยองนี่ครับผู้ชมว่าจะเล่นสบายสบายหน่อยไม่สบายแล้วพอดีทางทีมแรกขึ้นช้านะครับกินเวลาเราไปเยอะเราก็เลยต้องเล่นเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนะเราเตรียมมาชั่วโมงนึงแล้วก็ตอนนี้ก็มาฉุกละหุกกันมากนะครับมาเร่งรีบกันตรงนี้ตอนนี้เราได้ย้ายเครื่องไปฝั่งโน้นย้ายเครื่องไปเซตอัพฝั่งโน้นนะครับอุตส่าห์รอฝั่งนี้แล้วช่างนะแหมรอมาตั้งแต่3 ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันซาวด์เช็คน่าจะโอเคพอกล่อมแก้มเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับอย่าไปเดินข้ามกองเขานะลูกลูกหมวยตกใจลูกหมวย
น้องเพลงสู้ไม่สู้วันนี้จะเอาที่หนึ่งไหมลูกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่สองนะครับให้ถามการร่วมการแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับรัชกาลที่สิบนะครับในงานมหากรรมค่ะมหากรรมสมโภชนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลค่ะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของจังหวัดระยองเราครับในช่วงนี้ที่จบไปชุดสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ารำกองยาวที่จริงแล้วห้าสืบประวัติไปเรื่องเนี่ยรำกองยาวเนี่ยไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของไทยนะอ้าวจริงเหรอเป็นความรู้ใหม่สังเกตนะว่ารำกองยาวเนี่ยสืบไหนลูกคะเอามาโคมไฟค่ะมาโคมไฟลองนึกย้อนภาพไปเมื่อประมาณธันวาคมเขาวางโคมไฟคุณไหมเห็นไหมไฟดับเลยนะย้อนมาต่อจริงๆแล้วถ้าย้อนไปในสมัยกรุงธนบุรีช่วงปลายๆกรุงธนบุรีต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยจริงๆแล้วจะสังเกตนะครับรำกองยาวเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันอ่ะเราจะไม่ทันนะอาจารย์ที่เล่าให้ฟังเป็นบางครั้งเนี่ยนักแสดงเนี่ยเขาจะโผล่หัวถ้าโผล่หัวปั๊บก็ถึงเขาโผล่อะไรถูกต้องครับตอบทุกคนตอบพม่าเหรอพม่าแล้วไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วถ้าย้อนอดีตไปเนี่ยเราเกะกะเราลำกองยาวลำกองยาวเนี่ยในยุคสมัยเป็นการเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองของพม่าจริงใช่ไหมจริงอันนี้พูดจริงนะเพราะว่าช่วงพักร้อนเนี่ยช่วงพักร้อนในสมัยที่เจ้าอินทรบุรีเนี่ยพม่าเขาจะมาใต้พักในสมัยก็แล้วแต่ซึ่งเวลาพักร้อนเขาก็จะมาเขาเรียกว่าเถิดเพลินแต่ไม่ใช่เลยนะครับการแสดงกองยาวกันวันนี้มาช่วงพักหนึ่งนะครับเพื่อคนไทยเห็นว่าเออสนุกสนานดีก็เอามาเป็นวัฒนธรรมในความเป็นไทยบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสังเกตของเรานะคะถ้าเคยได้ยินเนี่ยนะถ้าเคยได้ยินในเพลงกองยาวเนี่ยไอ้ทุ่งยาบาเล่เคยได้ยินป่ะรู้ป่ะใช่ไม่รู้ก็เป็นคำร้องค่ะเป็นคำร้องของทางพม่าเรานะครับแล้วสรุปแล้วกองยาเนี่ยเราได้สืบเชื้อมาจากพื้นฐานมาจากพม่าครับแล้วก็เอามาปรับบูรณาการที่เป็นความเป็นไทยซักมีหน้าล่ะกองยาวไงโหบางคนก็มีการพวกข้าวที่เราบอกนะคะแต่ที่แปลกใจกว่านั้นแปลกใจตรงที่เขาไม่รู้เรื่องนี้แหละคือปกติเราพูดถึงกองยาวหรือว่าลำกองยาวก็มีหลายแบบแล้วแต่ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนั้นเขาเวทีเป็นเวทีการเดินลำบากหรือก็เวทีแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีการแสดงของเด็กนักเรียนอีกสองวงสองวงที่กำลังรุ่นวายอยู่ที่ไหนกำลังตั้งเครื่องอยู่ช่องคนละคนช่องโอเคไม่ไหวคนไทยเมื่อเราเคยเห็นเมื่อไม่นานนี่เองนี่ไงมหกรรมเลยนะมหกรรมเล่าขานเล่าขานกันมาเมืองระยองแล้วที่ข้างหลังมีดีกรีนะคนไม่พอครับเมากันทั้งงานสิเป็นคนไม่พอเหรอพี่ดีอะไรบ้างสลับกันเมารองทั้งงานที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวหลังนี้เราจะพบกับแชมป์ด้วยเปลี่ยนไหมสองตัวไปมองไม่เป็นรองแชมป์แต่หลังจากการแสดงโขนของท่านดร.สันติพรเนี่ยจะเป็นการแสดงของแชมป์โดยในแกรนด์วิทยาสาวรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในระหว่างที่เขากำลังรุ่นวัยมากเลยค่ะบางเรื่องรีบไปนะรีบโทรไปที่บ้านเลยไม่ว่าที่กลับบ้านให้รีบโทรไปที่บ้านกันเลยนะคะหรือว่าไม่พอต้อง11คนไม่ใช่เดี๋ยวปิดไฟแล้วออกมาเดี๋ยวต่อกันเลยต้องการควรไม่ทิ้งกับทางเวทีนะคะสิทธาครับพี่คะซื้อขนมแล้วหนูนั่งที่เก้าอี้ได้ไหมได้ครับได้เสียตังค์ไหมนั่งได้แต่เวลากลับยาวก็รีบกลับไปด้วยไม่เป็นไรให้เอาขยะกลับไปจ้ะยาดีมาที่เดิมจ้ะว่าแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินอยู่บริเวณในสวนสีเพื่อออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายได้เหนื่อยซื้อน้ำดื่มซื้อขนมซื้ออาหารนะครับทั้งสองด้านนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นแล้วฝั่งนี้อ่ะก็เป็นอาหารในส่วนของอาหารชาววังชาววังนะคะที่มาร่วมออกบูธในวันนี้ซื้อแล้วเข้ามานั่งชมการแสดงของเด็กเยาวชนนะครับชมการแสดงวัฒนธรรมนะครับมี3วันนะครับเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่2และวันที่3จะเชิญมานะครับที่ท้องสนามหลวงเนี่ย
มีทั้งหมด7วันด้วยกันเรามีมากกว่านั้น22ถึง28นี้นะครับเพื่อร่วมกันเพื่อเกียรตินะครับแล้วก็แรงวันจุฬาภีนะครับใช่ค่ะและเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยจะก็บ่อยค่ะหลังใหญ่วัดบ้านดอนของเราเนี่ยได้รับเกียรติให้ไปแสดงที่ท้องสนามหลวงด้วยเมื่อวานนี้อยู่บนเวทีนี้ใช่ค่ะวันที่26นะครับได้รับเกียรติไปแสดงที่ส่วนกลางมีอีกแค่2คณะเท่านั้นเองนะครับที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยในคืนของการแสดงหนังใหญ่ค่ะแล้วก็หนังใหญ่นะครับที่วัดต้นตองเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับหรือท่านเด็กให้โยนโฟมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือโรงเรียนก็แล้วแต่ไปชมที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่วัดต้นตองมีตัวหนังใหญ่อายุกว่า200ปีจริงๆใช่ไหมขยับขยับขยับไปเรื่องแหนไม่ได้คุยถูกยาวอายุต่างแล้วพลาดเรื่องย้ายจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราเปิดรับสมัครน้องๆหนุ่มๆเยาวชนนะคะที่จะร่วมสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีต่างๆแล้วก็การแสดงที่เป็นของเก่าแก่อร่อยทุกเรื่องเลยครับนี่ครับผมตีพี่ไผ่มาเซ็ตตี้เมโมทำทั้งหมดครับตอนนี้ดูดูเห็นหน้าตีอย่างนี้เองคือถ้าแบบจะมันเขาเขาบอกคุณพี่ไผ่เขาคุยกันเขาไม่บ่ายไม่บ่ายถ่ายสักช่วงนึงนะคะตอนนี้ให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วยังไงส่งสัญญาณที่ด้านหูด้านซ้ายนะคะด้านขวาไม่ว่างด้านขวาเรากำลังฟังจากเครื่องเสียงอยู่นะคะก็อย่างนี้นะครับเราแจ้งไปแล้วว่ามีด้วยกัน3วันด้วยกันจังหวัดระยองเมื่อวานนี้กับศิลปินรัชเชนนะครับก็คือ3นะ3นะนะพวงนายกนะครับคืนนี้นะครับกับศิลปินลูกทุ่งอีสานนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขามีเพลงที่เขาบอกว่าฟังปั๊บมีรู้เลยนะว่าใครเพลงอะไรครับเคยฟังไหมเดี๋ยวจบมาคือจำเลขได้ทุกประการทดสองสวัสดีครับขออนุญาตซาวเช็คก่อนนะครับทดสองขออนุญาตซาวเช็คนะครับผมเพื่อความบาลานซ์ของเสียงนะครับเช็คไปเช็คไป
ปรบมือดังๆให้กับเด็กๆด้วยครับผมสวยงามทีเดียวนะลูกนะมีท่าออกด้วยเหรอครับผมสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้ผมด้วยครับ ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนะผมนายอนุชานาคบางสังนะครับนะก็ที่ถนัดฟังก็คือชื่อเล่นชื่อคู่หมูนะครับนะก็เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันได้ที่Facebook ปฐมอินดี้แล้วก็ช่อง YouTube ปฐมอินดี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเคยดูนะครับช่อง YouTube ปฐมอินดี้